อ๋อเราออกมาแบบนี้เลยนะออกมาจากบ้านคุณหมอฮอสเทลแต่ทุกคนรถไฟฟ้ารัชโยธินทุกคนนี่คือชีวิตจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามถนนหนทางนะฮะจะไปดูว่าชาวกทมตรงนี้ย่านเกษตรนะทุกคนพหลโยธิน37อยู่ระหว่าง37 35ตรงนั้นจะมีชานมอร่อยเราจะไปกันชานมเฟรชมีจากทุกคนจ๋าแล้วก็เราจะไปงานเกษตรแฟร์กันจากโฮสเทลเลยนะฮะโฮสเทลหรูอากาศเย็นห้องเย็นแอร์เย็นไม่รู้จะพูดยังไงเย็นฉ่ำมากทุกคนเรียกว่าอยู่ใจกลางทำเลทองเลยนะนะฮะนี่คือธนาคารนครหลวงไทยใช่ไหมบ้านคุณหมออยู่ติดกับธนาคารเลยนะจะว่าไปแล้วนะฮะตัดติดกัน2คูหาประมาณนี้นั่นคือธนาคารออมสินอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเกษตรอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีอยู่เรียบๆแถวนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะนี่จ้าสุกี้ดาราอร่อยมากขอบอกน้ำจิ้มอร่อยมากนะฮะอันนี้จะเป็นเสนาเซ็นเตอร์จากทุกคนอยู่ไม่ไกลจากโฮสเทลของคุณหมอบ้านคุณหมอทุกคนว้าตายแล้วเราเจอพี่ท็อปวราวุฒิเราชอบพี่ท็อปพูดภาษาอังกฤษเลิศนะฮะอันนี้เราขอบอกเรารักคุณท็อปคุณรักคุณบรรหารเพิ่งไปสุพรรณบุรีมาทุกคนคนสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ 99.9999% น่ารักมากนะฮะทุกคนมีน้ำใจไมตรีมากๆเลยนี่เราเจอพิซซ่าฮัทแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดตรงนี้ก็คือชานมเย็นร้านเบเกอรี่คาเฟ่จากร้านอาหารตรงนี้จ้ะนี่จ้ะทุกคนจ้ะนะฮะร้านนี้เลยจ้ะเฟรชมีทุกคนเราเจอเฟรชมีที่เมื่อกี้เรากินแล้วติดใจอร่อยมากบราวน์ชูการ์นะฮะเฟรชมีทุกคนเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นขาหมูอร่อยข้าวมันไก่มงคลวัฒนานะฮะพหลโยธิน37ทับ1เนี่ยเขาปรุงเขาแกงทุกคนอุ้ยเราเจอดูสินี่เราดูสิอะไรหัดใหญ่หัดใหญ่ชิคเก้นจากไก่ทอดหัดใหญ่เดี๋ยวมีโอกาสเราค่อยมารับประทานชิมกันนะจ๊ะทุกคนระหว่างทางจะไปงานเกษตรแฟร์นะโอ้ยมีแต่ป้ายหาเสียงนะฮะทุกคนอุ้ยเราเจอฉุยฉายต้มยำแห้งทุกคนชื่อแปลกฉุยฉายต้มยำแห้งรสช่องน้ำกะทิสดเนี่ยค่ะฉุยฉายอุ๊ยเราเจอมาริโอ้ด้วยว่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูสิของกินอุ๊ยของกินเพียบเดินจากโฮสเทลทุกคนจ้ะเห็นไหมฮะคึกคักแล้วก็เมื่อกี้รัชโยธินก็มาเห็นไหมที่ก็รถไฟฟ้าติดกันเลยทุกคนจ้ะแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบว่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ฮะการปั่นจักรยานการขับรถแรลลี่บนท้องถนนเห็นไหมไรเดอร์นะฮะใช้ชีวิตกันอย่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันที่ร้านอาหารเกาหลีจะทุกคนเห็นไหมญี่ปุ่นก็มีเกาหลีก็มาทุกคนนอกจากจะมีโรงเรียนเศรษฐบุตรตรงนี้ยังมีโรงพยาบาลเปาโลเกษตรจะทุกคนจ๋าเห็นไหมฮะทุกคนอยู่อย่างเท่าเทียมกันนะฮะปั่นจักรยานบนฟุตบาทก็ได้นะจ๊ะตรงนี้เราเดินมาถึงรถไฟฟ้าเสนานิคมจากยัชโรชินมาเสนานิคมไม่กี่ก้าวจริงๆเห็นไหมฮะดูสังเกตจากการถ่ายคลิปเห็นไหมฮะเจอร้านค้าไม่กี่ร้านโอ้เยอะแยะอยู่นะก็จะมาถึงเสนานิคมรถไฟฟ้า BTS นะทุกคนดูขนมไข่หงที่ทุกคนจะก็จะมีข้าวต้ม BTS ทุกคนนะฮะตรงเสนานิคมเลยจ้ะเมื่อก่อนเราจะจินตนาการอุ้ยไกลมากมาลำบากจะมายังไงใช่ปะที่ไหนได้ตอนนี้เดี๋ยวเดินนักเดินทางก็ต้องเดินสำรวจเส้นทางไม่นั้นเราก็จะรู้สึกมันไกลไปหมดถูกไหมฮะจริงๆมันใกล้จะตายนี่ฮะกรมพัฒนาที่ดินเราก็จะอยู่ใกล้กับชาบูแล็บได้แหละพิพิธภัณฑ์ดินเคยได้ยินไหมทุกคนชาบูแล็บนะฮะเราจะไปกินชาบูกันนะฮะเย็นนี้แต่เรากำลังหาคาเฟ่หนึ่ง Art of Cafe อยู่ตรงไหนวะเขาบอกว่าดังมากทุกคนจ้าปลาท้องโกจ้าปลาท้องโกนักบินจะลงช่อง YouTube ทุกคนเราเจอแล็บแล้วจ้าแล็บชาบูเดี๋ยวเรามากินแล็บชาบูตรงนี้จ้ะทุกคนชาบูแล็บนะทุกคนจ้าอยู่ตรงซอยอันนี้ซอยอะไรพี่เนี่ยซอยอะไรจะมากินชาบูเขาเรียกซอยอะไรตรงนี้มันไม่มีชื่อซอยอะครับตรงนี้นะฮะเดินเลยกรมพัฒนาที่ดินมาก็จะเจอนะฮะตอนเย็นเดี๋ยวเรามากินชาบูแล็บกันนะครับจ้าตรงนี้ก็แยกเกษตรแล้วไงฮะตรงนี้แยกเกษตรเลี้ยวไปก็เกษตรนวมินทร์เลี้ยวขวาไปวิภาวดีก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเป็นถนนงามวงวานเดี๋ยวจ้าทุกคนจ๋า
เห็นไหมไม่ไกลจากโฮสเทลทำเลทองของกินของอะไรเห็นไหมอาหารเกาหลีเพียบนี่ก็เจอเกาหลีอีกแล้วทุกคนโซเดมาคอมเนี่ยทุกคนอยากเลิศมากของกินของอะไรเพียบบายเป็ดของโปรดขาหมูของเราชอบมากทุกคนอุ๊ยตรงนี้มีซีสเลอร์ด้วยทุกคนอันนี้เราชอบกินซีสเลอร์เป็นชีวิตจิตใจในสี่แยกเกษตรจ้ะตรงเลยสี่ข้ามสี่แยกนี้ไปก็จะเป็นงานเกษตรแฟร์เรามาช่วงเกษตรแฟร์พอดีอย่างที่บอกเลี้ยวขวาไปเกษตรนวมินทร์เลยนะทุกคนตรงนั้นจะเป็นดงแบบที่น่าสนใจอีกนะฮะเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวอย่างเห็นไหมถ้าเกิดเรามาปักหลักที่โฮสเทลบ้านคุณหมอเนี่ยรถไฟฟ้าก็ใกล้จะไปไหนก็ใกล้นี่คือตลาดแต่ทุกคนตลาดตรงแยกเกษตรเขาเรียกตลาดอะไรแล้วนะลืมแล้วเนี่ยเราเดินผ่านทะลุตลาดมาเห็นไหมแยกเกษตรเลี้ยวซ้ายไปอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเพชรนะกิ่งพงอะไรเพชรนะพี่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะพงเพชรหรอใช่ไหมแยกไปพงเพชรตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปแยกเกษตรไปงามวงวานเส้นไหนเส้นนี้โอเคงามวงวานจะเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ยเกษตรแฟร์เห็นไหมฮะเนี่ยเกษตรแฟร์ตรงนี้เลยจ้ะอยู่ในนั้นเลยนี้จ้าทางรถไฟเมื่อกี้มาจากโฮสเทลเราก็เลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นงามวงวาน64ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งช็อปกินแล้วจ้าไม่ไกลจากโฮสเทลบ้านคุณหมอทุกคนข้ามสะพานลอยไปก็จะเป็นเกษตรแฟร์ไงทุกคนจ้าอู้ยอาหารน่ากินมากๆเลยดูสิทุกคนเห็นไหมใบตองก๋วยจั๊บยวนก็มาทุกคนเลิศมากนะฮะอันนี้ใครจะไปเดอะมอลล์งามวงวานทางนี้แต่เรากำลังจะข้ามฝั่งไปเกษตรแฟร์จ้ะทุกคนจ้าเห็นไหมฮะน้ำเต้าหู้ก็มีนะทุกคนเรากำลังเดินไปเกษตรแฟร์จ้ะทุกคนนี่ฮะทุกคนกำลังเดินข้ามสะพานลอยเกษตรแฟร์ลงสะพานลอยเลี้ยวซ้ายเข้าเกษตรแฟร์เลยจ้ะทุกคนป้ายตายแล้วมีแม่น้ำด้วยทุกคนเนี่ยหาเกษตรแฟร์จ้ะทุกคนรถมากนะฮะดูสิทุกคนคนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ร้านแรกร้านเดียวอะไรจ้ะโอ้ตายแล้วทำอะไรกันดูสิเขาทำอะไรกันอะไรจะยาวขนาดนั้นดูสิน่าสนใจทุกคนเด็กๆก็จะชอบนี่จะยาวมากเลยหมายตายแล้วทุกคนมีมะม่วงเบาอีกแล้วทุกคนดูสิขีดละ25บาทเนี่ยมะม่วงเบาบ้านเราก็มีนี่จ้ามะม่วงเบาเห็นไหมมีราคานะฮะเกาลัดทุกคนเอาเป็นว่านี่คือเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดินมาจากโฮสเทลบ้านคุณหมอค่ะอีกหน่อยนะใครจะมาพักแถวนี้จะเดินมาเกษตรจะมาแฟร์หรือจะมากินของแถวๆนี้นะฮะนึกถึงโฮสเทลแต่ทุกคนดูอันนี้แค่เริ่มต้นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาถ่ายกัน EP ต่อไปนะฮะเมมจะเต็มอีกแล้วจ๊ะทุกคนจ๋าคุณน่ากินมากเลยทุกคนอุ้ยมีน้ำพริกแมงดาจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดที่เรารักมากจังหวัดนึงนะฮะทุกคนนี่คือขนมตาลนะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกับขนมปัมนะจ๊ะขนมตาลจะใช้แบบน้ำหัวตาลนะขยี้ขยี้แต่ถ้าขนมปัมเนี่ยจะใช้น้ำตาลตะโนดอร่อยมากขนมปัมของหาดใหญ่นะทุกคนดูไข่หมึกแท้ๆทุกคนนี่หอยนางรมจ้ะอ่ะอันนี้คือการเริ่มต้นเดี๋ยวเราโพสต์นี้ก่อนนะทุกคน